วัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาพาเบิ่งรีวิวอันซื้อของร้านคนจีนนะคะร้านจีนเฮาได้หยังมาแน่ก็มีเส้นกระปุ้นแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นน้อยเส้นใหญ่เนาะจ้ามีแป้งค่ะมาเฮ็ดปลาตองโกเครื่องปรุงต่างๆเนาะจ้าก็มาหมอกมาม่าไว้ให้ลูกโจกเจิกแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือตีนไก่ใส่หัวหอยมานั่มด้วยพี่น้องเงี้ยนี่ไอ้กุ้งฝอยมาฟอมไอ้ใส่ปอกอันพัดต่างๆเหมือนจ่าพัดอันบักทั่วผู้อันนี้นี่อุ้ยพอดีเลยสิสุกบักเขือใส่เห็ดอันนางลมนี่พักอันนี้อันพักไอ้ยังละบาทเน่าเอิญบักพร้อมเปก็ได้พักค่ะได้โหระพาได้กะเพราล่ะพี่น้องความเป็นอยู่ต่างแดนก็มีได้อยู่ได้กินอยู่จ้ามันทั้งแพงเจ็บหน่อยพี่น้องก็บ่ได้ซื้อซุมือซุเว้นดอกจ้าหมดก็ไปซื้อกุ้งกึ่งอาหารน่ะนี่ก็เป็นพวกเส้นนั้นเอามาไว้ถ้าพัดจ้าเส้นเหลืองเส้นไข่เส้นมีเส้นวุ้นเส้นก็บอกแล้วไม่มาไว้ถ้าแจงนี่แหละจ้าชีวิตต่างแดนก็ได้กินอยู่หังบ่ได้กินสดๆคือบ้านเฮาเนาะจ้าเนาะ